วัดฤทธิกวันนะคะวัดฤทธิกวันบ้านชโนดนะคะก็วันนี้วันที่5วันที่4นะคะวันที่4ได้มาอยู่ที่วัดท้ายวัดนะอยู่ที่ท้ายวัดนะคะเพราะว่าทางท้ายวัดนี่เราจะมาอัญเชิญองค์พ่อปู่นะองค์พ่อปู่นาคราชนะคะสุวรรณโคมคำนะสุวรรณโคมคำนะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมพิธีอยู่นะคะก็รอจัดผลหมากรากไม้เตรียมอัญเชิญนะขึ้นไปร่วมทำบุญด้วยกันเนาะอยากเห็นมันเห็นบ่เห็นบ่มีเห็นแม่ตะเคียนเสาแม่ตะเคียนตกมันขออนุญาตบาทค่ำเด้อแม่ย่าเอ้ยขออนุญาตบาทค่ำเด้อแม่ย่าเอ้ยผู้ที่ได้รับโชคเนาะได้รับโชคจากแม่ย่านะแม่ย่าแม่ตะเคียนก็ได้ซื้อชุดนะมาถวายนี่ก็จะเป็นองค์ปู่ผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปลงไปข้างล่างกันนะเพราะว่าข้างล่างมีปู่องค์ดำด้วยปู่องค์ดำอยู่ข้างล่างปู่องค์ดำก็อยู่ตรงนี้โอ้ยเดินลงมาตรงนี้ทำไมขนลุกตรงนี้ก็เป็นตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นกอไผ่นะคะกอไผ่จะอยู่ตรงนี้นะแต่ก่อนนั้นแต่ว่าพอดึงทางรถแมคโครเนาะเขากะว่าจะทำตรงหน้าลานตรงนี้นะตรงหน้าลานองค์ปู่องค์ดำนะ
ให้ดูมันสะอาดขึ้นนะให้สะอาดขึ้นแต่พอดึงกอไผ่ขึ้นมานะก็มีตรงที่อยู่ข้างบนนั่นแหละเป็นคล้ายๆกับท่อนไม้นะคล้ายๆกับท่อนไม้นะดึงขึ้นมาแล้วก็น้ำก็เลยผุดขึ้นมานะจากตรงนี้นะตรงนี้นะคะผุดขึ้นมาก็เลยกลายเป็นแอ่งน้ำนะกลายเป็นแอ่งน้ำบ่อน้ำเลยนะคะผุดขึ้นมาไหลนะไหลไปทางโน้นน่ะเขาทำที่ไหลไปทางโน้นนะตรงนี้ก็เลยความศักดิ์สิทธิ์นะก็เลยอยู่ตรงนี้นะความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยอยู่ตรงนี้นะตามที่ทุกคนเขานับถือกันนะคะตามความเชื่อนะตามความเชื่อของคนที่นี่กันนะคะตัดเบิร์ดแมนบ่คะแม่เรื่องที่คนเสียมากมันปวดนะเพราะไม่ได้หายเนาะจ้าหายยังนะหายต้องค่ำ